การเดินจงกรมคือการฝึกสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวเพื่อความ เพื่อความสมบูรณ์ของสติแล้วต้องฝึกทั้งในอิริยาบถนิ่งคือนั่งกับอิริยาบถเคลื่อนไหวคือเดินสิ่งท้าทายจะไม่เหมือนกันอิริยาบถเดินชวนคิดมากกว่าอิริยาบถนั่งแต่ข้อดีก็คือถ้าเราดั้งสติได้แล้ว การเจริญปัญญาในการพิจารณาธรรมจะง่ายกว่าการนั่งปกติในการนั่งมันจะมีปัญหาว่าเวลาจิตเริ่มสงบเรียกว่าจิตสงบจิตใจก็จะติดอยู่ในความสงบไม่อยากจะพิจารณา เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการเดินก็อิริยาบถการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระเบียบนั้นมันจะนำไปสู่การพิจารณาความเกิดดับของสังขารได้ง่ายง่ายก็ตามขอให้ทบทวนว่าในเบื้องต้นของการเดินให้ ทำความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าให้อิริยาบถเดินเป็นที่กำหนดเป็นที่รู้แล้วสร้างความรู้สึกพอใจสนใจอุทิศอยู่ในการกระทำ เมื่อมีสติตั้งอยู่ในกายเมื่อฉันทะความพอใจความตั้งใจในการกระทำเกิดขึ้นแล้วเราจึงโฟกัสในจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นความรู้สึกในฝ่าเท้าหรือบทบริกรรมหรือว่าข้อพิจารณาก่อนก็ได้ถึงบทบริกรรมว่าเมตัญจะสัพพะโลกัสสมิง คือการแผ่เมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลายคือว่าทุกภพทุกภูมิมีทางเลือกทางภาษาอังกฤษด้วยเช่น May I be well นี่แผ่เมตตาก็ด้วย May I be well May I be well แต่ก็ไม่ใช่แค่กล่าวคำปริบริกรรมอยู่ในใจแต่ต้องนึกถึงความรู้สึกว่าว่าสุขจากนั้นเราก็ระยะหนึ่งเราจะเปลี่ยนสลับกับ May day be well day นี่ก็จะเลือกเป็นใครก็ได้จะหมายถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือจะเป็นคนนั้นคนนี้ก็ได้แต่ว่ากรอบของการเจริญเมตตาในการเดินคือคำบริกรรมถ้าสรุปสั้นสุดสามารถขยายมากกว่านี้แต่ว่าวันนี้ก็เอาแค่ May I be well กับ May they be well เนี่ยแล้วจะในการภาวนาที่ใช้ความคิดนำซึ่งมีหลายประเภทต้องการความคิดประเภทที่จะนำไปสู่ความรู้สึกนะ ความรู้สึกในกรณีคือเมตตาพวกเราใช้ความคิดคำบริกรรมปรุงแต่งความรู้สึกคือเมตตาจากนั้นเราก็วางคำบริกรรมแล้วกำหนดความรู้สึกเป็นอารมณ์ต่อไป